สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมนะฮะทุกท่านด้วยอยู่กับผมผมเป็นใครผมชื่อว่าคชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมเราครับอยู่กันในเกมของ Minecraft ผมกับในช่วงของ Command Review กันนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมี Command นะครับผมของ IJA Minecraft นะคุณผู้ชมซึ่ง Command นี้ผมเกี่ยวกับภัยพิบัตินะครับมีชื่อว่า Natural Disaster นะคุณผู้ชมครับก็เห็นว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็เลยขอหยิบมารีวิวกันหน่อยเลยละกันนะครับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่นั้นเป็น 1.8.8 นะคุณผู้ชมซึ่งมันใช้ใน 1.9 ไม่ได้นะสิ่งที่เราจะต้องมีครับผมใน 1.8 นะครับแน่นอนว่าผมว่าต้องเป็นเรสโตนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถแอคทิเวตเองได้นะคุณผู้ชมครับเอาเรสโตนออกมานะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างละกันนะครับผมแล้วก็แมปนี้มีชื่อว่าทัสเดอร์ซิตี้นะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้นะครับผมเอามาสำหรับลองของเท่านั้นแหละสำหรับแมปนี้นะผมเอามาลองนะผมว่าภัยพิบัติครับผมรูปแบบต่างๆนะครับจะทำลายเมืองนี้ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมครับโอเคมาลองกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมครับอย่างแรกเอาคอมมานด์บล็อกออกมานะครับผมแล้วก็กดวางไว้ตรงนี้ครับผมกดคลิกขวานะครับกดก๊อปคอมมานด์ครับผมที่เราไปก๊อปเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตรงด้านล่างแล้วกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็กดดันครับผมจะเห็นได้ว่ามีคอมมานด์พุ่งขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ให้ใช้เรสโตนแล้วผมแอคทิเวตมันอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยรอไปสักครู่นึงจะเห็นได้ว่าเป็นหม้อโล่งๆไม่ใช่หม้อเป็นถังอะไรโล่งๆครับผมอันนี้นี่มันจะค่อยๆเติมของมันเองนะคุณผู้ชมครับโคตรแจ่มนะคุณผู้ชมโอ้ my god เรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับก็มีกดด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอ่านนะครับเขามี YouTube ของเขาด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกด Subscribe นะคุณผู้ชมครับโอเคนะคุณผู้ชมก่อนอื่นครับผมเราจะต้องกดคีย์ขวาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเป็นการเอาไอเทมของมันนะฮะคุณผู้ชมคีย์ขวานะครับตรงนี้ก็เป็นการ destroy ครับผมทำลายเครื่องนี้ทิ้งนะคุณผู้ชมครับโอเคเรามาลองอ่านกันดูนะคุณผู้ชมครับมันบอกว่าทุกๆ15นาทีครับผมจะเกิดการแรนดอมครับผมเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติขึ้นมานะครับถ้าเราไม่กดตัวนี้นะครับผมคือถ้ากดตัวนี้ปุ๊บมันจะแรนดอมให้เราเลยนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอ15นาทีเนี่ยคุณผู้ชมครับมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมตอนแรกฝนตกมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่น่ามีครับผมโอเคครับกดคีย์ขวา1ครั้งครับผมลองกดตัวนี้นะคุณผู้ชมครับนี่ครับผมรอสักแป๊บนึงครับเห็นได้ว่าจะเกิดสตอร์มเป็นพายุฝนครับเท่ว้าวนี่คือแบบพายุไฟฝนตกอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมคือเป็นพายุไฟแบบนี้เลยเหรอเรียกได้ว่าแจ่มมากๆคุณผู้ชมครับแต่เกิดอยู่ที่เดียวเกิดอยู่ที่เดียวนะครับจริงๆผมได้ทำการเซก NPC เอาไว้ด้วยแหละนะตรงแถวนี้ทำไมมันไม่ตายกันนะมันเกิดตรงนี้ที่เดียวอะครับคุณผู้ชมครับเห็นได้ว่าเป็นไฟสตรอมอยู่ตรงแถวนี้ไม่ได้แล้วครับผมจะลองเสก NPC ดูนะคุณผู้ชมครับเอาวิลเลเจอร์มาครับผมคุณผู้ชมเย้ลองไปกลางนี่ดูเป็นไงร้ายกาดนี่โดนเลยคุณผู้ชมคือต้องปิดฝนก่อนไหมมันถึงจะหายต้องปิดฝนก่อนไหมคือไม่จำเป็นมั้งอะคือมันมีฝนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคพายุไฟหายไปยังน่าจะหายไปแล้วครับคุณผู้ชมครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมลองกดอีกอันหนึ่งครับผมเป็นใบหยั่งครับเนี่ยโอ้โหเป็นอุกกาบาตครับคุณผู้ชมครับโอ้โหลงมาแล้วลงมาแล้วจังหวะนี้ลงมาแล้วไหนอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนครับผมเป็นอุกกาบาตนะฮะคือมีลูกเดียวหรือว่าอย่างไรลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ของดรอปเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ว่าแหลมมากๆทิ้งไปก่อนอีกลูกหนึ่งไม่มีเหรออย่าบอกว่ามีแค่ลูกเดียวอุกกาบาตลูกเดียวในโลกคุณผู้ชมแจ่มจริงๆเลยนะครับเมืองยังไม่ถูกทำลายเลยว่ะไม่มันไม่มันจัดไปอีกรอบนึงอันนี้อะไรลองดูก่อนครับไฟสตรอมอีกแล้วตรงนี้เลยเหรอเอาตรงนี้เลยเหรอคือเบื่อไฟสตรอมแล้วเอาอย่างอื่นได้ไหมไฟไหม้ตรงนี้เองอ่ะมันไม่สนุกอ่ะไฟสตรอมเอาอย่างอื่นเถอะไหว้ละไหว้ละเอาอย่างอื่นเถอะแบบเกิดขึ้นพร้อมกันหมดได้ไหมนี่อะไรโอ้ลูกเห็บครับผมพายุเห็บนะฮะคุณผู้ชมไหนดูหน่อยอู้มันจะเป็นก้อนน้ําแข็งตกลงมาเลยคุณผู้ชมอย่างนี้เราเสกวิลเลเจอร์มันจะโดนหัวเขาไหมครับโดนหัวไหมโดนหัวไหมโอ้โอ้ยโดนอุ้ยอุ้ยเจ็บด้วยโอ้โหหัวแตกเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงลองเป็นเกมโหมดศูนย์ดูครับหัวเราจะแตกก็แบบครับลูกเห็บนี่ก้อนไม่ธรรมดาครับผมทะลุก้อนมะนาวเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้ไม่ก็รุนแรงมากอุ้ยโอ้เฮ้ยเอาจริงโอ้โหลูกเห็บครับผมคุณผู้ชมครับอุ้ยไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เนี่ยคุณผู้ชมครับถือว่าทนได้ครับผมอีซี่มากเลยฮะสำหรับพายุลูกเห็บในคราวนี้ครับผม GG นะคุณผู้ชมถัดไปลองเปลี่ยนอีกอันนึงอะมันจะเป็นอะไรครับผมลองมาดูกันคือฮีทเวฟครับผมอันนี้ดิถึงจะเรียกว่าโหดร้ายนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่มีตัวไหนตาย
NPC จะไม่ตายครับผมแต่ว่าพื้นดินจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยจะโดนไฟไหม้แบบอัตโนมัติเลยนะครับคุณผู้ชมครับภาวะโรคร้อนอย่างนั้นแหละโอ้โหเดี๋ยวน้ำมีแบบเปลี่ยนด้วยน้ำค่อยๆลดไปครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าอเมซอนอเมซิ่งมากๆนะครับขึ้นความร้อนนะผมคุณผู้ชมสามารถทำลายความเสียหายเป็นแบบวงกว้างนะครับน้ำตรงนี้ก็จะลดไปด้วยครับผมถ้าเกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ทางน่ากลัวนะครับอาจจะแบบว่ามีคนตายเยอะเลยทีเดียวนะครับผมแต่ในเกมนี่ก็ไม่มีใครตายเลยนะครับเรียกได้ว่าดีมากเขาลองแบบว่าให้มันไปยืนตรงดินจะตายไหมไม่ตายครับผมไม่ตายครับมันไม่โดนดาเมจนะผมมันจะโดนแค่แบบต้นไม้อย่างเงี้ยเปลี่ยนสีของดินน้ำก็จะลดอะไรประมาณนี้เองนะคุณผู้ชมครับลองไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับฮีทเวฟอีกแล้วฮีทเวฟมาอีกแล้วมาบ่อยมากๆจังหวะนี้โอ้โหพื้นที่แบบแห้งแล้งมากคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมโอ้โหน้ำมันลดนะฮะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันไม่ลดมันลดนะฮะอันหนึ่งอะมีอะไรอีกแจมๆโอ้ยพอยซันแก๊สครับผมเป็นแก๊สพิษนะคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะเป็นแก๊สพิษหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงแก๊สพิษคุณผู้ชมลองเข้าไปดูใกล้ๆโอ้ my god โคตรสุดร้ายกาจนะครับนี่น่าจะเป็นแก๊สพิษครับคุณผู้ชมครับจะเห็นได้ว่ามีความรุนแรงนะครับพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับถือว่าแจ่มมากอีกอันนึงอะเป็นอะไรอีกมีอะไรที่เรายังไม่ได้ลองมั่งแก๊สนี่มีแล้วอะมันมีอีกอันนึงรู้สึกน่าจะเป็นแผ่นดินไหวครับผมไม่เอาสิกระบาดตกอีกแล้วนะครับไม่เอาสิแผ่นดินไหวอยากได้แผ่นดินไหวนี่ไงแผ่นดินไหวพื้นมันจะสั่นๆเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำให้เราเด้งกลับมาที่เดิมครับผมคุณผู้ชมดูดิครับเจ็ดเคเฮ้ยเอาเรื่องอันนี้นี่เอาเรื่องครับผมเอาเรื่องมากคือมันแบบว่าเดินแบบติดขัดมากคุณผู้ชมครับโอ้โหคือไม่มีใครตายเลยแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับประมาณ 6-7 ลิตรเองนะคุณผู้ชมแต่ตรงนี้เริ่มหายไปหมดแล้วคือมันไม่เองนะเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเมืองนี้ทั้งเมืองครับผมเริ่มแบบว่าแสดงให้เห็นถึงสิ่งสึกหรอแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่สุดยอดมากแป๊บนึงเปิดเกมโหมดหนึ่งบินขึ้นมาหมดแป๊บอยู่ตรงพื้นนี่อยู่ไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับมันกระตุกมากๆโอเครู้สึกว่าน่าจะหยุดไหวแล้วครับหยุดไหวแล้วใช่ไหมหยุดไหวแล้วโอเครออีกอันหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นอะไรอีกฮีทเวฟแล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเฮ้ยฮีทเวฟปุ๊บอันนี้นี่เริ่มแบบน้ำพุ่งเลยครับเพราะตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยคุณผู้ชมครับคือแบบคราวนี้กลายเป็นน้ำเลยกลายเป็นน้ำเลยเหรอเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะคุณผู้ชมก็สำหรับคอมมานด์นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็ใครผมที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับผมก็ใครครับผมที่ชอบนะครับก็อย่าลืมผมกดไลค์นะชอบมากผมกดซับนะฮะสำหรับที่ผมแนะนำผมมากครับ